ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจWorld Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเครื่องดื่ม M Storm สดชื่นขั้นเทพช่วงนี้มากำหนดกริดการลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวันกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นปีนี้นะคะยังคงแรลลี่เดินหน้าบวกต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีพักบ้างย่อบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังคงแข็งแกร่งนะคะวันนี้ยืนในแดนบวกอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,578.81 จุดนะคะบวกขึ้นมาประมาณ5จุดค่ะแต่ว่าจะท่าดีทีเหลวไหมนะคะเพราะเมื่อวานนี้บวกแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปปิดตลาดบวกไม่ถึงจุดนะคะเดี๋ยวไปกำหนดกลยุทธ์ทิศทางกันหน่อยกับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะพูดคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมค่ะคุณเทิดศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นเราตอนนี้อีกนิดเดียวจะถึง 1,600 จุดแล้วนะคะครับค่ะมองว่าโอกาส 1,600 ในไตรมาส1น่าจะมีความเป็นไปได้ไหมคะครับจริงๆในช่วงสั้นๆนะครับคงมองแนวต้านอยู่2ระดับนะครับระดับแรกคือ1,580นะครับแล้วถัดไปก็1,600จุดนะครับทีนี้เรามองจากสถานการณ์เนี่ยคงเห็นความพยายามในการขึ้นไปเทส1,580อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาตอนเช้าก็เห็นขึ้นไปเทสเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแรงในการที่จะขับเคลื่อนให้มันทะลุไปในช็อตเทอมเนี่ยอาจจะยังไม่หนักแน่นพอนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแรงซื้อตลอดจากสถาบันในประเทศแล้วก็โฟจากต่างชาติที่ไหลเข้ามานะครับแต่ว่าอยากให้เป็นข้อสังเกตนะครับมองในส่วนของต่างชาติเนี่ยเราเห็นแรงซื้อที่เป็นเน็ตบายเนี่ยนะครับมันน้อยลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นการเปิดช็อตบ้างในบางช่วงเวลานะครับในฟิวเจอร์นะครับส่วนสถาบันในประเทศเนี่ยเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรออกมาเป็นบางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแรงที่จะส่งให้ทะลุ1,580ในช่วงเทอมเนี่ยดูเหมือนว่ายังค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าอย่างวันนี้เนี่ย1,580นะครับน่าจะยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ดูแล้วแข็งแรงต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งครับค่ะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณไหนคะสำหรับครับระยะสั้นนี้ถ้าแนวรับสั้นๆเนี่ยคงเห็นประมาณสัก1,560จุดครับค่ะก็ดูเหมือนว่าหุ้นไทยค่อนข้างจะคึกคักตั้งแต่ต้นปีแบบนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมีมุมมองแล้วก็เคล็ดลับกลยุทธ์ในช่วงไตรมาส1ให้นักลงทุนปรับพอร์ตยังไงดีคะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรายังดูว่าเป้าหมาย1,600จุดเนี่ยคงยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรสำหรับปีนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันถูกคำนวณบนคาดการณ์กำไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ที่ประมาณสัก9.52 แสนล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นต่อหุ้นก็ประมาณ100บาทต่อหุ้นนะครับส่วนแค่ PE เนี่ยเราก็ยังใช้ประมาณ16เท่าซึ่งอ้างอิงบน market earning yield gap ประมาณสัก 4.75% นะครับซึ่งถ้าใช้ตัวเลขนี้เนี่ย1,600ก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบอินเด็กซ์ปัจจุบันกับ target 1,600เนี่ย upside มันอาจจะเป็นอะไรที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นประเภทหนึ่งที่อยากให้จับตาดูเนี่ยนะครับเราก็ยังเน้นไปที่หุ้นปันผลนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีมาละนะครับตัวที่เน้นเนี่ยอย่างเช่นพวก Land and House นะครับ DRT นะครับหรือว่าตัวเสนานะครับหรือแม้กระทั่ง Property Fund บางตัวนะครับพวกนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นช้อยที่ดีเพราะว่าdividend yield ของหุ้นพวกนี้เนี่ยเฉลี่ยมันประมาณสักเกิน 5-6% ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยในกระเป๋าอยู่แล้วนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งเงินบางส่วนมาดูหุ้นที่คิดว่ามีประเด็นบวกที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับซึ่งแล้วก็มีช้อยนะครับอย่างเช่นตัว TTA นะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัว WSA นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีประเด็นบวกในการที่จะซัพพอร์ตตัวราคาแล้วตัวครับค่ะส่วนตัวที่มีอัพไซด์ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ยังมีอัพไซด์เปิดกว้างมากๆเลยสำหรับปีนี้ในมุมมองคุณเทิดศักดิ์มีตัวไหนเด่นเป็นพิเศษไหมคะครับก็ถ้าจะมองช้อยอื่นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มกลับมาดูที่กลุ่มแบงค์บ้างนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยถ้ามองในเชิง valuation ตรงนี้นะครับผมถือว่า price to book value เนี่ยมันต่ำมากๆนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1.15 เท่าเทียบกับตรงพีคนะฮะประมาณ 2.2 เท่าแล้วก็ earning bank เองปีนี้เนี่ยก็น่าจะโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดนะครับตลาดเนี่ยโตประมาณสัก 7.85% EPS growth นะครับแต่แบงค์เนี่ยน่าจะอยู่ช่วง 9-10% นะครับเพราะนั้น valuation ที่ถูกและ earning ที่กลับมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอาจจะไปดูหุ้นอย่าง SCB หรือว่า T-CAP ครับค่ะ
ค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะต้นปีที่มีการประมาณการกำไรตัว EPS ของบริษัทจดทะเบียนมีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วค่าเฉลี่ยจะลดลงในช่วงประมาณกลางปีปลายปีคะเรายังคิดว่าสมมติฐานที่วางไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆนี่นะครับยังน่าจะเป็นไปตามนั้นได้อยู่นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยแล้วก็อยู่บนราคาเฉลี่ยน้ำมันทั้งปีที่ประมาณ55เหรียญนะครับเพราะเราคิดว่ามูฟในทั้งปีเนี่ยอาจจะช่วงประมาณ50ถึง60เหรียญนะครับนั้นกรอบนี้เนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเพราะนั้นแอสเซมบลีน้ำมันคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับส่วนแบงก์เนี่ยเราบอกว่าตัวโลนโกรทประมาณ 5.9% นะครับแล้วก็ตัวนิมประมาณสัก 3.1 ถึง 3.2% นะครับภาพตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้น2ตัวนี้เนี่ยกินน้ำหนักของearning ตลาดเนี่ยประมาณสัก 50% เสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ากลุ่มอื่นๆถ้าไม่ได้มีอะไรซึ่งยังไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นก็ตัว earning ที่คาดการเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ที่เดิมครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณเทิดศักดิ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะมองว่าแนวต้านที่ระดับ 1,580 ยังตื้อๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ผ่านไปที่ 1,600 ในรอบนี้นะคะเพราะว่าเราขึ้นมาทดสอบหลายรอบแล้วอาจจะมีการย่อบ้างนะคะแต่ว่ากรอบของการย่อก็ไม่ได้น่ากังวลใจสักเท่าไหร่นะคะยังมีหุ้นที่มีอัพไซด์โดยเฉพาะหุ้นที่ดูจากตัวปันผลแล้วยังมีโอกาสในการลงทุนนะคะก็แนะนำกันไปหลากหลายตัวค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศกันนะคะดาวโจนส์พยายามจะกลับขึ้นไป 20,000 จุดอีกรอบนึงนะคะเมื่อคืนนี้ปิดบวกขึ้นมา98จุดค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปนะคะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกเช่นเดียวกันค่ะส่งท้ายนะคะด้วยกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาหลักสูตรการเรียนหุ้นนะคะที่เข้มข้นและคุ้มค่าขอเรียนเชิญค่ะเพราะว่าเนชั่นเราจัดหลักสูตร Stock Society by Nation นะคะจะสอนคุณให้เล่นหุ้นเป็นนะคะด้วย8เซียนที่จะมาสอนคุณ8วันเรียนกันตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 4:00 น. นะคะเรียนกันทั้งหมดเสาร์อาทิตย์ทั้งหมด8วันนะคะ4สัปดาห์ค่ะเริ่มวันที่11กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมาสอนทั้งปูพื้นฐานกราฟนะคะเทคนิคกราฟขั้นสูงนะคะรวมไปถึงทริคในการเลือกหุ้นการดูวอลุ่มเพื่อแกะรอยเจ้านะคะรวมไปถึงจิตวิทยาการลงทุนรวมไปถึงการแกะงบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะคะสอนกัน50ชั่วโมงเพียงแค่ 30,000 บาทเท่านั้นนะคะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆสำหรับการเรียนหุ้นที่เรียกได้ว่ามีจำนวนชั่วโมงแล้วก็จำนวนอาจารย์ที่เข้มข้นขนาดนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วนะคะเรายังรับอีกนิดหน่อยค่ะท่านใดที่สนใจรีบจองเลยนะคะ02-338-3000กด3นะคะหรือว่าท่านจะแอดไลน์มาที่แอดมีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็มิสเตอร์มาร์เก็ตค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรได้นะคะยังไงขอเรียนเชิญนะคะจะได้มาเจอกันด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ